ขณะเดียวกันวันนี้นะคะภาครัฐก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจนะคะมีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อจะเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งค่ะรัฐบาลก็เป็นห่วงสถานการณ์น้ำ6เขื่อนใหญ่ที่มีปริมาณน้ำเนี่ยไม่ถึง50%นะคะมีการกำหนดนะคะเรื่องเร่งด่วนการใช้น้ำตามความจำเป็นเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนแล้วก็ภาคการเกษตรด้วยค่ะโดยพลเอกชัดชัยสารีกัญญะรองนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับนะคะว่าเป็นห่วงภาคการเกษตรที่อาจจะต้องประสบปัญหาภัยแล้งจากปริมาณน้ำใน6เขื่อนใหญ่ที่มีน้อยกว่า50%นะคะประกอบไปด้วยในพื้นที่ภาคเหนือเขื่อนแม่กวงและเขื่อนแม่มอกภาคอีสานค่ะเขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนลำนางรองภาคกลางเขื่อนกระเสียวและเขื่อนทับสะเหลาจึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบโดยกำหนดความเร่งด่วนในการใช้น้ำรวมถึงการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยแล้งโดยอาศัยข้อมูลจากจิสดาประกอบกับข้อมูลภาคพื้นดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงกระทรวงมหาดไทยด้วยค่ะไปฟังเสียงประเด็นนี้เพิ่มเติมกันค่ะทั้ง6เขื่อนนี้มีปริมาณน้ำอยู่ไม่ถึง 50% นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานที่ต่อเนื่องกับเขื่อนทั้ง6เขื่อนนี้อย่างละเอียดนะครับตั้งแต่การกำหนดความเร่งด่วนในการใช้น้ำซึ่งเราได้พิจารณาจัดลำดับไว้ให้เรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคเป็นเรื่องแรกนะครับแล้วก็เรื่องของระบบนิเวศนะเป็นลำดับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการทำเกษตรต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรื่องของการดูสำรองน้ำที่จะใช้ในฤดูกาลต่อไปส่วนการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในวันนี้ก็มีการเน้นย้ำค่ะถึงแนวทางในการจัดการน้ำนะคะที่บริเวณเขื่อนกระเสียวโมเดลที่ประชาชนนะคะมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำแล้วก็มีการจัดสรรน้ำตามความเร่งด่วนควบคู่กับการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนทั้งการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติการผันน้ำการขุดเจาะบ่อบาดาลรวมถึงการทำฝนหลวงนะคะโดยพลเอกชัดชัยก็ยืนยันได้ว่าตลอด4ปีรัฐบาลก็มุ่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งไม่อย่างต่อเนื่องค่ะโดยใช้งบประมาณช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมกว่า 18,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งก็ถือว่าน้อยกว่ารัฐบาลที่ผ่านมานะคะทำให้เห็นถึงความสำเร็จในการวางแผนบริหารจัดการน้ำที่ดีของรัฐบาลด้วยค่ะ